สารยาสวัสดีค่ะพบกับรายการสารยาบอกเล่าเรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีทางสถานี VR Channels ค่ะวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงดร.จินตนา ณภาพรนะคะมีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนิสิตเภสัชศาสตร์กมลอินชัยค่ะมาจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะมีแขกมาไกลนะคะเราจัดให้เลยให้มาออกรายการนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการช่วงหมอยาหามาเล่าวันนี้อยากจะเล่าเรื่องอะไรคะวันนี้อยากจะเล่าเรื่องยาธาตุน้ำขาวแล้วก็ยาธาตุน้ำแดงค่ะอุ้ยเรื่องเบสิกมากเลยทำไมอยากเล่าเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่ะมีลูกค้าเดินเข้ามาขอซื้อยาธาตุค่ะแล้วก็เอ๊ะมียาธาตุน้ำขาวแล้วก็ยาธาตุน้ำแดงเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ถามต่อว่ายาธาตุน้ำขาวกับยาธาตุน้ำแดงเนี่ยใช้แตกต่างกันยังไงคะต้องเรียนก่อนค่ะลูกศิษย์เนี่ยมาฝึกงานที่ร้านยาค่ะนะคะของร้านยาคณะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอผู้ป่วยหรือลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอลักษณะการยาเรียกหา คือมาเรียกซื้อยานั่นยานี่แต่ต้องเรียนท่านผู้ชมนี้ค่ะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นเภสัชต้องรู้ทุกเรื่องจริงๆในมหาวิทยาลัยเราก็ไม่ได้สอนลูกศิษย์ได้ทุกเรื่องนะคะเพราะมีเยอะมากอย่างยาพวกยาแผนปัจจุบันบางยาหรือยาที่มันเป็นยาสามัญจริงๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้สอนเราสอนเป็นยาที่มันดูซับซ้อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาเขาเจอคำถามที่ชาวบ้านถามพูดคำนี้เลยก็อาจจะพาให้งงได้เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นคำถามขาดใจของตัวเราเองใช่ไหมค่ะแล้วก็ยาธาตุน้ำขาวกับยาธาตุน้ำแดงเนี่ยค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะซึ่งใช้ในการรักษาพวกโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยค่ะอีกทั้งเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับยาธาตุน้ำขาวแล้วก็ยาธาตุน้ำแดงรวมถึงสรรพคุณของยาธาตุค่ะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยพวกเราเองที่เราเลือกซื้อยามาใช้ที่บ้านเนี่ยบางทีเราก็ไม่เคยอ่านฉลากเนาะใช่ค่ะว่าจริงๆยาธาตุน้ำขาวกับยาธาตุน้ำแดงเนี่ยมีส่วนผสมอะไรมีส่วนประกอบอะไรหรือว่าใช้รักษาอะไรควรใช้หรือไม่ควรใช้แต่มันเป็นความเคยชินว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยปู่ย่าตายายพ่อแม่มีอะไรก็เอะอะก็ยาธาตุน้ำขาวมั่งยาธาตุน้ำแดงมั่งเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจกันค่ะว่าขาวกับแดงมันต่างกันยังไงช่วงหน้าค่ะสารยาช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงเปิดตำรายาวันนี้เราเปิดตำรายาธาตุค่ะยาสามัญประจำบ้านที่ทุกท่านคงรู้จักดีแต่ที่ว่ารู้จักเนี่ยรู้จักดีจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีการใช้สลับกันไปสลับกันมาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยาธาตุน้ำขาวกับน้ำแดงมีความแตกต่างกันอยู่มาทำความรู้จักทีละตัวนะคะยาธาตุน้ำแดงก่อนยาธาตุน้ำแดงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อบ่งใช้ยังไงลูกจริงๆแล้วมีข้อบ่งใช้ก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ขับลมได้ค่ะแล้วก็ในยาธาตุน้ำแดงเนี่ยค่ะจะมีรสชาติที่แตกต่างจากยาธาตุน้ำขาวก็คือจะมีหวานเล็กน้อยเย็นซ่าแล้วก็มีเผ็ดเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่าในยาธาตุน้ำแดงเนี่ยค่ะก็มีส่วนผสมของสมุนไพรที่สามารถดูดซับแก๊สในทางเดินอาหารได้ค่ะพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าเรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเล่าส่วนประกอบนิดนึงว่าในยาธาตุน้ำแดงจริงๆเวลาเราพูดถึงยาธาตุน้ำแดงเนี่ยสีมันจะเป็นน้ำตาลแดงนะคะแล้วเวลาอยู่ในขวดเนี่ยเราจะพบบางครั้งเนี่ยมีตะกอนนอนก้นเพราะก่อนที่จะใช้ยาธาตุน้ำแดงเนี่ยทุกครั้งนะคะควรเขย่าขวดให้ตะกอนที่ว่าเนี่ยมีการกระจายขึ้นมาก่อนตะกอนที่ว่าไม่ใช่เรื่องการตกตะกอนแบบความไม่คงตัวไม่ใช่นะมันเป็นตะกอนของตัวยาเพราะว่าเรามีสมุนไพรอยู่หลายชนิดนะคะเมื่อก่อนใช้เนี่ยต้องเขย่าขวดให้ดีซะก่อนทีนี้เราบอกว่ามันใช้ในการขับลมแล้วก็ลดอาการแก้ท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ยังมีลดกรดด้วยอ่ะสาเหตุที่มันสามารถออกฤทธิ์แบบนี้ได้เพราะว่ามีส่วนประกอบอะไรลูกในยาธาตุน้ำแดงเนี่ยค่ะก็คือมีส่วนประกอบหลุดหลายอย่างนะคะก็คือจะมีส่วนของสมุนไพรก็คือกรดน้ำเต้าแล้วก็เปเปอร์มินต์ออยล์ค่ะมีส่วนสารแหน่ค่ะเปเปอร์มินต์ออยล์หรือว่าจะมีนะแล้วก็จะมีเป็นพวกของโซเดียมไบคาร์บอเนตค่ะซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะช่วยสะเทินกรดในกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็มีตัวของการบูนค่ะที่มีฤทธิ์ขับลมในกระเพาะอาหารด้วยค่ะที่ทำให้เกิดรสเย็นๆซ่าๆเวลาเราทานเข้าไปนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เราเรอขับลมได้ทีนี้เวลาเราจะใช้ยาธาตุน้ำแดงอย่างที่บอกไปต้องเขย่าขวดก่อนแล้วขนาดการรับประทานนี่เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วขนาดการรับประทานของยาธาตุนะคะจะแตกต่างกันไปนะคะตามแต่ละยี่ห้อค่ะแต่หลักๆแล้วเนี่ยค่ะก็คือจะในเด็ก 6-12 ปีเนี่ยค่ะจะรับประทานครั้งละ
ครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ในผู้ใหญ่จะรับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก่อนหรือหลังอาหารแต่ตัวนี้จะรับประทานก่อนอาหารค่ะวันละ3ครั้งค่ะ3ครั้งนะคะแล้วกรณีของยาธาตุน้ำแดงเนี่ยมีข้อห้ามใช้กับใครบ้างไหมอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยสนใจเลยอันนี้เรามาทำความเข้าใจกันค่ะในส่วนของยาธาตุน้ำแดงนะคะก็คือจะต้องระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วก็โรคหัวใจค่ะเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องมีการกำจัดโซเดียมนะคะในแต่ละวันแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับค่ะซึ่งมีรายงานว่าอาจจะทำให้เอนไซม์ตับสูงได้ค่ะอีกทั้งเนี่ยไม่ควรใช้ยาธาตุน้ำแดงในระยะเวลายาวนานนะคะเพราะว่าใช้ติดต่อกันใช่ค่ะอย่าใช้เป็นยาประจำตัวนี่ไม่ดีค่ะเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างจะทำให้เลือดเป็นด่างได้ค่ะค่ะอันนี้คือยาธาตุน้ำแดงใช่ค่ะต่อไปเป็นยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำขาวมีข้อบ่งใช้เหมือนหรือต่างจากยาธาตุน้ำแดงอย่างไรยาธาตุน้ำขาวนะคะก็คือจะมีข้อบ่งใช้ที่คล้ายๆกันแต่จะเสริมขึ้นมาก็คือมีฤทธิ์ในการแก้ท้องเสียค่ะและรักษาลำไส้อักเสบได้ค่ะจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ชนิดไม่รุนแรงนะคะตัวนี้ค่ะเหมือนกันนะคะลักษณะยาจะคล้ายๆกันเราเรียกว่าเป็นยาน้ำแขวนตะกอนก็คือยาธาตุน้ำขาวเนี่ยเวลาตั้งไว้ก็อาจจะมีตะกอนตกนอนก้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้เนี่ยต้องเขย่าขวดให้ยามันกระจายตัวก่อนนะคะนี่อย่างที่บอกว่ามันมีข้อบ่งใช้ที่ต่างกันอันนี้เพราะว่าส่วนประกอบในยาธาตุน้ำขาวต่างจากยาธาตุน้ำแดงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะในส่วนของยาธาตุน้ำขาวเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนก็คือมีซาลอลนะคะแล้วก็เมนทอลแล้วก็เป็นแอนนิสออยล์ค่ะในส่วนของซาลอลเนี่ยค่ะก็คือเป็นส่วนหลักส่วนสำคัญของยานะคะซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะลดการอักเสบของลำไส้ได้ในส่วนของเมนทอลแล้วก็แอนิสออยล์นะคะจะเป็นส่วนที่ใช้ในการขับลมค่ะทำให้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยค่ะแล้วขนาดการใช้อะไรลูกขนาดการใช้นะคะก็จะในเด็กอะค่ะ 6-12 นะคะจะใช้ในขนาด1ช้อนชาค่ะในส่วนในผู้ใหญ่นะคะก็คือจะใช้ขนาด1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะทานยังไงก่อนหรือหลังอาหารจะต้องทานหลังอาหารค่ะตัวนี้ค่ะซึ่งแตกต่างจากยาธาตุน้ำแดงค่ะใช่นะคะแล้วมีข้อห้ามใช้ในกลุ่มไหนบ้างไหมอ๋อในจริงๆแล้วยาธาตุน้ำขาวเนี่ยค่ะค่อนข้างปลอดภัยนะคะในการใช้แต่ว่าจะต้องระวังในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้เนื่องจากว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะไปคล้ายกับซาลิไซเลตหรือว่าดังนั้นเนี่ยจะต้องระวังในผู้ป่วยที่แพ้ยาซาลิไซเลตค่ะซาลิไซเลตคือนึกถึงยากลุ่มแอสไพรินนะคะค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแพ้ยากลุ่มนั้นก็ให้เลี่ยงการใช้ยาธาตุน้ำขาวด้วยค่ะนะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งยาธาตุน้ำแดงน้ำขาวเนี่ยเป็นยาสามัญที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอันตรายรุนแรงแต่การใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีถูกคนถูกโรคเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดวันนี้เราเล่าให้ฟังแล้วว่ายาธาตุน้ำแดงน้ำขาวเนี่ยต่างกันยังไงมันยังต้องมีปัญหาคาใจให้เราไขในช่วงหน้าแน่ๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะสารยาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงแชร์มาหมอยาตอบค่ะวันนี้เรากำลังพูดถึงยาธาตุยาสามัญประจำบ้านไม่ว่าจะเป็นยาธาตุน้ำขาวหรือยาธาตุน้ำแดงเมื่อสักครู่นะคะเราได้อธิบายไปแล้วว่ายาธาตุน้ำแดงคืออะไรมีข้อบ่งใช้อย่างไรแล้วก็มีข้อห้ามใช้ยังไงยาธาตุน้ำขาวก็เช่นกันทีนี้เพื่อให้ไม่งงสรุปให้ฟังนิดนึงอีกครั้งนึงดีกว่าว่าระหว่างยาธาตุน้ำแดงกับยาธาตุน้ำขาวเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ควรจะเลือกใช้ตัวไหนในเวลาไหนนะคะก็ในยาธาตุน้ำแดงเนี่ยค่ะก็คือจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกับยาธาตุน้ำขาวนะคะในยาธาตุน้ำแดงเนี่ยจะมีสรรพคุณคล้ายกันก็คือลดการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ขับลมนะคะแต่ในยาธาตุน้ำแดงเนี่ยจะสามารถลดกรดได้ด้วยส่วนในยาธาตุน้ำขาวเนี่ยค่ะจะสามารถรักษาลำไส้อักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็รักษาอาการท้องเสียได้ค่ะตัวนี้ค่ะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะพอเราพูดว่ายาธาตุน้ำแดงเนี่ยลดกรดได้บางคนก็จะเข้าใจผิดว่าเวลาเป็นโรคกระเพาะเนี่ยกินแต่ยาธาตุน้ำแดงก็พอซึ่งในความเป็นจริงเมื่อสักครู่เราก็บอกไปแล้วว่ายาธาตุน้ำแดงเนี่ยมันมีสารตัวนึงที่เป็นด่างคือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตค่ะซึ่งตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมันเป็นด่างแล้วก็มันลดกรดได้ก็จริงแต่การใช้สารตัวนี้เนี่ยใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆไม่ได้เพราะมันจะทำให้สภาวะเลือดในร่างกายเป็นด่างไปด้วยเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีปัญหาเป็นโรคกระเพาะอะค่ะปวดท้องกินก็ปวดหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอะไรประมาณอย่างเงี้ยเวลาเราเป็นอะไรนึกอะไรไม่ออกเนี่ยกินแต่ยาธาตุน้ำแดงแล้วพอกินยาธาตุน้ำแดงมันก็หายแสบท้องจริงๆซึ่งอันนี้มันก็ไม่ผิดเพราะมีความเป็นด่าง
แต่ถ้าต้องใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยไม่ได้แนะนำนะคะในกรณีนี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการได้เท่านั้นนั่นสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยแนะนำว่าถ้าต้องมีการรักษาเนี่ยควรเข้าระบบไปที่ร้านยาก็ได้ไปที่โรงพยาบาลก็ได้ให้ได้รับยาเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการติดเชื้อบางตัวร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าแค่รักษาอาการหายแล้วจบเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ที่สาเหตุแล้วมันอาจจะทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวอันนี้คือเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องพูดเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องการใช้ยาธาตุกับการรักษาโรคกระเพาะใช่ค่ะทีนี้มันมีปัญหาสำคัญอีกเราบอกว่ายาธาตุเนี่ยเอาจริงๆเราก็ถือว่าเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยแหละใช่ค่ะแต่คนท้องใช้ได้ไหมในคนท้องนะคะยาธาตุน้ำแดงกับยาธาตุน้ำขาวเนี่ยจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนาะที่จะไม่แนะนำให้ใช้ในคนตั้งครรภ์ นะคะเพราะว่าจะผ่านจากแม่ไปสู่ลูกได้ค่ะทางนี้จะมีผลต่อระบบประสาทของลูกนะคะยาธาตุดังนั้นเนี่ยจึงไม่แนะนำในการใช้ในคนท้องค่ะในส่วนของยาธาตุน้ำแดงเนาะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่ายาธาตุน้ำขาวกับน้ำแดงเนี่ยมันจะมีส่วนผสมบางอย่างที่ละลายได้ดีในพวกน้ำมันหรือละลายได้ดีในพวกแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นการใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเนี่ยมันมีความจำเป็นมันช่วยเพิ่มการละลายของสารแต่เมื่อมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบแล้วเนี่ยผู้ป่วยบางกลุ่มเช่นคนท้องหรือเด็กเล็กมากๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำเพราะว่าเทียบเท่ากับเป็นการได้รับแอลกอฮอล์ไปโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความระมัดระวังให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยแม่ได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปถึงลูกได้นะคะก็อาจจะเกิดผลเสียยิ่งเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ายามันปลอดภัยแล้วเราก็หยิบมาใช้โดยที่เราไม่ทันคิดเนี่ยยิ่งจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเตือนกันไว้ก่อนว่าคนท้องถ้าจะใช้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะใช้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆหรือบางครั้งคนท้องเนี่ยจะมีภาวะคล้ายๆกับอาการปวดท้องอาการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยอันนี้มันเป็นภาวะเกิดจากการที่เป็นภาวะการท้องขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวอื่นร่วมด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่ว่ายืนพื้นด้วยยาธาตุน้ำแดงน้ำขาวเสมอไปนะคะทีนี้ที่ฮาที่สุดค่ะท่านผู้ชมคือมนุษย์โลกเราโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเราสามารถประยุกต์ทุกอย่างได้มีคนเอายาธาตุน้ำขาวมาทาหน้าใช่แล้วบอกว่ายาธาตุน้ำขาวเนี่ยช่วยลดความมันบนใบหน้าก็ได้เหรอจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของยานะคะที่จะใช้ลดความมันบนใบหน้านะคะตัวนี้อะค่ะวัตถุประสงค์จริงๆก็คือจะใช้ในการแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อมากกว่าค่ะจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นทาบนใบหน้าเพื่อลดความมันค่ะควรจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแทนนะคะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าตัวยาธาตุน้ำขาวเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่มันอาจจะดูเหมือนลดความมันได้เพราะว่ามันมีลักษณะที่เป็นตะกอนใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราขยาวเสร็จปุ๊บแล้วเอามาทาเนี่ยค่ะมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนยาทาสิวบางตัวที่มันเป็นตะกอนนะคะทาแล้วเนี่ยมันช่วยดูดซับความมันทาแล้วเหมือนกับมันฆ่าเชื้อเพราะว่าซารอลมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออ่อนๆ อะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์เพราะว่าในนั้นเนี่ยมันมีการแต่งรสด้วยน้ำตาลเพราะหน้าเราเนี่ยไม่ต้องเอาน้ำตาลมาทาขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเอายาธาตุน้ำขาวมาทาหน้าเพื่อลดความมันหรือบางคนเอาพวกยาเม็ดคุมกำเนิดมาบดผสมในแชมพูแล้วสระผมเพื่อให้ผมยาวสลวยเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อารมณ์เหมือนยาผีบอกอะซึ่งจริงๆมันไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้ยาหรือการออกแบบตำรับยามาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเชื่ออย่าทำนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน้ามันหรือว่าการบำรุงผมเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งมันถูกออกแบบให้เหมาะกับวัตถุประสงค์แล้วก็การใช้อยู่แล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่าอย่าไปเชื่อ อย่าไปเชื่อนะคะนี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังจะพบว่าหลายๆคนอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะ เวลาเรามีอาการทางโรคระบบทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆหรือบางคนมีอาการเรอเราก็จะพบว่าเราก็จะไปหาซื้อยาทั่วไปมานอกเหนือจากยาธาตุน้ำแดงน้ำขาวแล้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงที่เราเรียกยาธาตุน้ำแดงเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่ามิกซ์เจอร์คาร์มิเนทีฟตัวนี้เป็นยาขับลมเลยสีแดงออกใสๆเลยค่ะแดงจริงๆทานเข้าไปแล้วเนี่ยลมเดินดีมากทั้งเดินบนเดินล่างนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยใช้ในการขับลมล้วนๆนะคะแล้วบางคนเวลาเราพูดว่ายาธาตุน้ำแดงแล้วแดงไหนแดงที่ต้องแดงขยะที่เรากำลังพูดถึงหรือแดงที่เป็นแดงค่อนข้างใสนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของยา2ตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วยาธาตุน้ำแดงที่เป็นแดงขับลมเนี่ยมันก็มีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะเพราะถ้าเวลาจะใช้ก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนท้องหรือเด็กเล็กนะคะก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเวลาจะใช้ยาอะไรเนี่ยยิ่งยาที่ง่ายๆเนี่ยค่ะ
ก็อย่าให้มันเกิดโทษเลยทําความเข้าใจกับมันก่อนวิธีการง่ายที่สุดคือเวลาเราได้ยาอะไรมาได้ผลิตภัณฑ์อะไรมาเนี่ยอ่านฉลากมันสักนิดดูว่ามันใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือเปล่าใช้ยังไงแล้วก็มีข้อห้ามใช้ตรงไหนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเวลาเราจ่ายยาขายยาหรือแนะนําการใช้ยาเนี่ยเภสัชจะพูดเรื่องพวกนี้จนปากเปียกปากแฉะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเบื่อแต่จริงๆเราคงต้องพูดอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าท่านไม่อ่านท่านไม่รู้เนี่ยท่านก็อาจจะใช้ยาในทางที่ผิดๆได้ก็ด้วยความปรารถนาดีจากเภสัชกรนะคะก็หวังว่าสาระยาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ